ทัพนักตบสาวไทยเข้ารายงานตัวเตรียมฝึกซ้อมลุยศึกลูกยางปี2024เมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมเวลา8นาฬิกาณศูนย์วิทยาศาสตรก์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้ารายงานตัวและทดสอบสมรรถภาพเพื่อเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันในปี2567 โคตยะนัทพลสีสมุทรนาหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมเจ้าหน้าที่ทีมวิลาวันพิญญาพศ์วันนาบัวกแก้วสมชายดอนพยอดร่วมประชุมพูดคุยกับนักกีฬาโดยมีนักกีฬาเข้ารายงานทั้งหมด11คนจาก25คนได้แก่กนกพรแสงทองกิดาพานาะหัวหนองสุปตาไพาโรดวิลันยุพาอินจัน์ดนพรสินโพกันติการแก้วโพส,สิภาพรจันทวิสูตร วาลุณีกาลัมทิชากรบุลเลอร์จลาดพรบรรดาศักด์และกัญญาลัดขุนเมืองโดยโคดรยาได้กล่าวขอบคุณสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยที่ให้รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงอีกครั้งหลังจากห่างหายไปหลายปีสิ่งที่กังวลตอนนี้คือความสมบูรณ์และสภาพร่างกายของนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศนักกีฬามีประสบการณ์และฝีมืออยู่แล้วไม่น่าห่วงเท่าไหร่ ทั้งนี้ต้องพยายามฝึกนักกีฬาที่อยู่ในประเทศเพื่อขึ้นมาช่วยนักกีฬารุ่นพี่และเน้นนักกีฬารุ่นใหม่ที่มีความสูงโดยในปี2025ถึง2026จะมีการคัดเลือกโอลิมปิก2028ทางสมาคมได้วางเป้าหมายพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่ๆขึ้นมาทดแทนหรือเทียบเท่ารุ่นพี่ให้ได้ ซึ่งสมาคมได้จัดการแข่งขันเยาวชนเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้ความสูงเท่าที่ต้องการส่วนการแข่งขันฟุตบอลน,นีชั้นลีก2024นีที่จะเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาก็ขอฝากไว้ด้วยถ้านักกีฬาของเรามีความสมบูรณ์ผมว่ายังไงเราก็ได้ไปในส่วนของเรื่องผลการแข่งขันก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไม่ว่าจะแพ้หรือชนะ